ันนี้ผมมีเอ็กซ์ไซส์อยู่ประมาณ 1-2 มันใช้แค่2เครื่องที่ในการเล่นนะแต่ว่าโอ้จะบอกว่า3ท่าก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่เชิงเพราะมันก็มีหลายท่าอยู่ในนั้นๆท่าแรกมันเป็นท่าที่ผมเชื่อว่าในทุกยิมจะมีเครื่องเล่นนี้นะหรือไม่มีเราก็สามารถที่จะทำให้มันมีได้โดยการที่อาจจะเอาบาร์บิดเสียบไว้ที่มุมหนึ่งเนาะแล้วก็เอาอะไรทับไว้น้ำหนักเป็นเพลทเลยทับไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีท่ามีเครื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะดีแล้วก็วิดีโอนี้ผมอยากจะให้ทุกคนข้อคิดทุกคนไปอย่างนึงก็คือว่าสมมติเราเห็นท่าแมชชีนเป็นอย่างนี้ข้างๆอินสตรัคชั่นเขาเขียนบอกว่ามันต้องเล่นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปเล่นตามมันได้อย่างเดียวเสมอไปเราเองเป็นคนคิดเองว่าเราจะเล่นส่วนไหนอยู่ตรงส่วนไหนไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนหนึ่งเขาจะคิดยังไงคนหนึ่งเขาจะคิดว่าเอ้ยเราเล่นผิดเล่นถูกยังไงไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่เราเองคนหนึ่งเขาไม่ได้มายุ่งอะไรเขาไปจ่ายเงินนึงให้ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโซนของเราแล้วก็ท่าเอ็กซ์ไซส์มันออกมาจากในเครื่องนั้นได้หลายท่ามากแล้วแต่เราจะเล่นเป็นท่าไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่าแรกที่ผมจะแนะนำไปปกติแล้วเราเล่นท่าเนี้ยทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆคือแบบว่ายังไงก็อย่าครึ่งเอาน้ำหนักให้มันมากถ้าเกิดจะให้เป็นน้ำหนักมากจะเล่นหนักมากไปเล่นฟรีเวทอื่นๆดีกว่าอันนี้มันเป็นเครื่องละเราควรจะต้องแบบโฟกัสให้ได้มากที่สุดเราจะเล่นหลังเราจะเล่นส่วนข้างบนเล่นส่วนตรงไหนให้มันได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นน้ำหนักอย่าเพิ่งเยอะมากคอนโทรลให้อยู่ในทุกวินาทีนั้นๆเลยลงให้มันสุดยืดโฟกัสตรงนั้นขึ้นอยู่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องรู้สึกกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงส่วนสุดท้ายเราล็อกเราก็ต้องปึ๊บค้างไว้สักวินาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีแต่ผมเพื่อที่จะได้เอาเหมือนกับเค้นมันออกมาให้สุดในเครื่องนั้นๆที่เราที่มันเป็นแมชชีนแล้วมันเป็นแมชชีนมันเป็นเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคนที่จะต้องหยดสุดท้ายของมันที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่มีเทคนิคอะไรมากมายที่จะบอกทุกคนมันต้องใช้เวลามากจริงๆคือลงให้สุดเราก็เห็นพวกที่เขาไปประกวดอยู่เนาะเขาจะเล่นปีกเขาก็จะมีการตั้งท่าขึ้นก่อนสำหรับมือใหม่อาจจะเข้าใจยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่อยๆไปค่อยไปอย่าเพิ่งใจร้อนของเนี้ยมันต้องเป็นปีๆถึงจะเข้าใจตั้งท่าล็อกท่าก่อนเนี่ยล็อกท่าก่อนถ้าเกิดหัวเราไม่โฟกัสมันเป็นอย่างนี้กลับอย่างนี้ล็อกมันสุดอยู่แค่ประมาณนี้นะเพราะว่าเราล็อกเข้ามาอยู่ตรงนี้ล็อกเข้ามาอยู่นี้คล้ายๆกับเราเล่นไบเซปเคิร์ลใช่ไหมถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้ผลมากกว่าเรากึ๊บเราเกร็งมันก่อนเนี่ยเราเกร็งมันก่อนเราล็อกมันขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาคล้ายๆกันเหมือนกับเราคอนแทรคตรงไหนก่อนอยู่แบบไม้เอาปั๊บเข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนถึงจะเล่นอย่างนี้ได้ผมแนะนำนะคืออยากจะให้เล่นซูเปอร์เซตนะครับซูเปอร์เซตพอตรงนี้เสร็จปั๊บลงเพลทลงเล็กน้อยไปอยู่ข้างๆตูดไปข้างหลังโดกแอนขึ้นหลังจะตรงโดยอัตโนมัติเน้นไปที่ส่วนหลังด้านนอกอย่าเพิ่งเข้ามาถึงเดียวเดียวมากขนาดนั้นหลังด้านนอกมือข้างหนึ่งจับที่เข่าเราไว้ยั้งไว้ก่อนแล้วก็ก้มลงไปให้เยอะที่สุดเราจะเยอะได้ก็แล้วกันให้พลังมันจริงๆในทุกๆท่าแหละอย่าไปคิดว่าเราจะเอาอันนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเราไม่ได้เอาหัวเราเนี่ยไปโฟกัสตรงเครื่องตรงที่จะขึ้นที่จะลงเป็นยังไงอ่ะพอเข้าใจอยู่เนาะเราใช้หัวเรามาอยู่ตรงกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำไงถึงจะใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ได้อยู่ตลอดเวลาวะอะไรอย่างเงี้ยนะพอเรากลับคิดกลับกันงี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นนานเลยมันขึ้นแน่ๆแต่บางคนที่แบบไม่เข้าใจจุดเนี้ยแล้วเห็นว่าโอเคคนหนึ่งคนนี้เขาทำแบบนี้ก็เล่นอย่างนี้เขาอย่างที่เขาทำมันควรจะได้อย่างนี้นะมันใช้เวลานานมากจริงๆมันใช้เวลานานมากจะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ขึ้นนะมันก็จะขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันใช้เวลานานมากจริงมันจะโฟกัสตรงนั้นได้ยากมากจริงๆเราเล่นส่วนไหนก็ควรที่จะต้องเข็นตรงส่วนนั้นมาให้มากที่สุดนี่ผมไม่ได้พูดถึงฟรีเวทนะฟรีเวทเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เราพูดถึงแมชชีนพูดถึงเครื่องแบบนี้เป็นการไอโซเลตกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆเลือกฟอร์มของเราองศาของเราจับในส่วนความกว้างความสั้นของเราเนี่ยเลือกที่เรารู้สึกได้มากที่สุดก่อนเลือกที่มันรู้สึกได้มากที่สุดก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมากมายไม่จำเป็นต้องไปแบบแฟนซีเล่นแบบท่าอะไรอย่างมากมายเลือกที่มันเอ้ยอันนี้มันโดนจริงวะมันได้จริงวะยึดกับมันก่อนใช้มันไปเลย 4-5 เดือนใช้มันไปเลยแล้วค่อยไปลองอันอื่นขยับไปลองถ้าเกิดเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะได้เว้ยเอามันอีกอันนึงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรอยู่กับที่อยู่แล้วแหละร่างกายของเรามันก็ปรับตามที่เราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรไปนี่แหละเนาะโอเควิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วผมจะต่อในอีกเอ็กซ์ไซส์นี้ถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาดูอีกวิดีโอนึงแล้วกันนะครับผมThank you.